สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวกระทรวงพลังงานสหรัฐเองบอกว่าจากภัยเรื่องของหิมะที่ตกหนักขนาดนี้ที่คุณหมูรายงานไปภาพเมื่อสักครู่นี้รถยนต์จมไปทั้งคันอยู่ภายใต้หิมะเนี่ยนะคะใช่ครับแล้วก็โอ้โหที่จุดล้างรถนี่ไม่รู้ถ้าเกิดมีรถอยู่ก็เสียหายหนักมากเลยทีนี้ตอนนี้กลายเป็นวิกฤตเรื่องของพลังงานเลยค่ะเรื่องของไฟฟ้ากังวลกันจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีไฟฟ้าใช้เพียงพอถ้าเกิดว่าหนาวขนาดนี้เนี่ยอาจจะเริ่มต้องปรับแล้วก็มองกันใหม่ว่าไฟฟ้าจะมีเพียงพอใช้ไหมหรือเปล่านะคะมาดูเนี่ยค่ะหนักขนาดนี้ที่ทางกระทรวงพลังงานสหรัฐนะคะต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเลยค่ะด้านพลังงานในรัฐเท็กซัสค่ะท่ามกลางสถานการณ์พายุหิมะพัดถล่มทำให้หวั่นเกรงว่าจะเกิดปัญหาไฟฟ้าดับหรือไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่รัฐเท็กซัสซึ่งเป็นรัฐขนาดใหญ่อันดับ2ของประเทศนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่าองค์การไฟฟ้าแห่งเท็กซัสซึ่งเป็นผู้ดำเนินการด้านโรงไฟฟ้าของรัฐมีผู้ใช้บริการมากถึงร้อยละ90ได้ร้องขอให้ทางการอนุมัติในการให้โรงไฟฟ้าสามารถปล่อยมลพิษทางอากาศได้สูงเกินกว่าเพดานที่กำหนดไว้เพื่อจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านั่นเองในขณะที่ความต้องการด้านพลังงานในพื้นที่ตอนนี้สูงเป็นประวัติการณ์แล้วเบื้องต้นกระทรวงพลังงานสหรัฐรายงานค่ะว่าหน่วยที่ผลิตไฟฟ้า 11,000 เมกะวัตต์จากพลังงานถ่านหินและก๊าซรวมทั้งการผลิตไฟฟ้าปริมาณ 4,000 เมกะวัตต์จากพลังงานลมและ 1,700 เมกะวัตต์จากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องปรับลดปริมาณการผลิตลงเนื่องจากพายุหิมะพัดถล่มค่ะในขณะที่หน่วยผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ในสังกัดขององค์การไฟฟ้าแห่งเท็กซัสยังสามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาแต่ว่าหน่วยผลิตขนาดเล็กเนี่ยเผชิญกับความยากลำบากในการดำเนินการเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างมากสื่อท้องถิ่นในสหรัฐรายงานค่ะว่าการผลิตไฟฟ้าในบางส่วนถูกปิดลงสวนทางกับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรัฐเท็กซัสตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาในขณะที่เจ้าหน้าที่ขององค์การไฟฟ้าประเมินความต้องการด้านพลังงานในพื้นที่ที่ต่ำจนเกินไปจึงทำให้เกิดปัญหาจนกระทรวงพลังงานสหรัฐต้องประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างไรก็ตามองค์การไฟฟ้าระบุว่าโรงไฟฟ้าของรัฐในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความสามารถในการต้านทานอุณหภูมิที่ลดต่ำลงและคาดว่าจะรับมือกับความต้องการด้านพลังงานได้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ